ได้รับพยากรณ์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มาพิจารณาว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยทรงเป็นผู้มีดำรัสที่ไม่โมฆะก็แปลว่าไม่ว่างเปล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นนะพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะตรัสคำไหนก็ต้องเป็นคำที่จริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นนะตรัสคำไหนก็คำนั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นและเปรียบเสมือนอะไรก้อนดินที่โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วต้องตกลงมาไหมพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสคำไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นสัตว์เกิดมาแล้วต้องตายไหมแม้ฉันใดพระดำรัสของพระศาสดาก็ฉันนั้นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนมีความแท้ไม่เป็นโมฆะฉันใดเมื่อทำนายว่าสุเมธะบัณฑิตจักได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ทันทีบอกว่าพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่เป็นโมฆะแล้วเราจะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะค้นหาธรรมเอาเถิดเราจะค้นหาพุทธกาลกธรรมธรรมที่จะทำให้เป็นพุทธเจ้าสิบประการนะคือท่านจะค้นหาทานบารมีศีลบารมีเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีท่านจะค้นหาบารมีสิบประการอุปปารมีสิบประการปรมัตถบารมีสิบประการท่านก็เลยยึดบารมีข้อที่หนึ่งว่าบำเพ็ญให้มั่นคงถ้าท่านปรารถนาจักบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบำเพ็ญทานบารมีเถิดหม้อน้ำหม้อที่เต็มด้วยน้ำผู้ใดผู้หนึ่งจักต้องคว่ำลงน้ำไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นแม้ฉันใดท่านเห็นผู้คนทั้งชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดุจหม้อที่เขาคว่ำลงฉะนั้นสุเมธาดาบทก็สอนตนเองบอกว่าท่านจงบำเพ็ญทานบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์อย่างไม่มีเหลือทานอุปปารมีท่านจงบริจาคอวัยวะทุกชิ้นก็คือบริจาคผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเห็นไหมว่าของเราขนาดทานบารมีเราก็ให้ยากไม่ต้องถึงทานอุปปารมีหรอกใช่ไหมถ้าจะสละอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหลายๆท่านก็สะอึกและใจไปไม่เป็นแล้วนี่จะได้เห็นคุณของพระศาสดาไงว่าพระศาสดายิ่งใหญ่เรานั้นเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยจริงๆไม่กล้าสละหรอกเพราะเราเห็นมันมีค่าในความรู้สึกของเราแต่พระศาสดานั้นเห็นสัมมาสัมโพธิญาณมีค่าเห็นการตรัสรู้ธรรมน่ะมีค่าเห็นการพ้นจากวัฏทุกข์นั้นมีค่าท่านไม่ไปเห็นแต่สิ่งที่ท่านคลายทิ้งถมทิ้งก็มีค่าใช่ไหมฉะนั้นก็ตั้งใจให้ถูกตั้งใจให้เป็นนะคิดให้เป็นของไม่ใช่มากแต่ใจอ่ะสำคัญกระแสใจที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวให้แล้วก็ไม่ทุกข์ใจตามมาสละแล้วก็สละขาดไม่อะไรอวรต่อสิ่งนั้นเลยต่างหากอันนี้นี่แหละใจเหล่านี้นี่แหละเราจะเห็นว่าใจของคนมันไม่เท่ากันเพราะการสั่งสมที่ต่างกันเมื่อกี้นะท่านมาหน้าเขามีของที่รักใช่ไหมเขาบอกว่าหมดเลยไม่มีเลยในย่ามว่างั้นนะก็สละทิ้งไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งที่รักไม่น่ารักก็อยากจะไปเจริญกุศลก็สละออกไปเลยอันเนี้ยถ้าทำได้สักครั้งสองครั้งเนี่ยมันจะรู้ว่ามันเบามันโปร่งมันโล่งแล้วมันสะดวกจิตใจยังไงนี่เป็นอย่างนี้อันนี้กันเพียงแค่ว่าทานธรรมดามันวัตถุภายนอกถ้าทานอุปปารมีเนี่ยการให้ผมเป็นทานการให้ขนเป็นทานการให้เล็บเป็นทานการให้ฟันเป็นทานการให้หนังเป็นทานให้เนื้อให้เอ็นให้กระดูกให้เยื่อในกระดูกให้ไตให้หัวใจให้ตับเนี่ยพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยพ่อให้มาก็บอกให้เนื้อเป็นทานจนแผ่นดินแพ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยจนแผ่นดินเนี่ยพ่ายแพ้ไม่ใช่มาปลุกระดมให้นะให้คิดว่าให้คิดเพื่อให้เห็นคุณของพ่อเห็นคุณของพระเจ้า
ว่าจะมานั่งตรงนี้19พรรษากว่าจะมานั่งตรงนี้25พรรษาเนี่ยให้ขนาดนั้นน่ะให้ภายในนี่นะให้เนื้อให้เลือดให้ไตให้หัวใจให้ตับให้ปอดให้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าให้เป็นทานสละโดยไม่มีเหลือจนแผ่นดินเนี่ยบอกยอมแล้วแผ่นดินสะเทือนยอมเลยสะเทือน7ครั้ง8ครั้งไม่ใช่สะเทือนแค่ชมพูทวีปนะสะเทือนหมื่นจักรวาลหมื่นจักรวาลสะเทือนรับการบอกขอเป็นชาติเขตท่านแล้วแสนโกรธจักรวาลเป็นอาณาเขตหาประมาณไม่ได้นั่นเป็นวิสัยเขตเราจะรู้เลยว่าใจเราแค่ไหนว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้ก็ศรัทธาผู้ทำได้ซะเลยนะเรายอมท่านแล้ววันนี้คิดแล้วกลัวกลัวมากคนใจขนาดนี้น่ากลัวคิดแล้วน่ากลัวมากนะใจที่สละเนื้อเลือดต่างๆจนแผ่นดินแพ้เนี่ยต้องกลัวต้องยอมเราต้องยอมท่านแล้วการให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอุปปารมีไม่ใช่ปรมัตถ์นะแต่ถ้าทานนะปรมัตถบารมีก็คือให้ชีวิตเลยใครควรทำที่จะทำให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าทานนะปรมัตถบารมีก็คือบริจาคชีวิตไม่ใช่ว่านับไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่เอาทานบารมีของท่านมาเจริญก็เป็นพุทธคุณแล้วนะเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไม่กังวลสงสัยอีกเลยเดี๋ยวนี้ฉะนั้นมันต้องได้จากการได้ข้อมูลไม่ใช่ไม่ได้ข้อมูลนะได้ข้อมูลแล้วใจได้ใจเขาถึงใจเขากล้าอย่างเราท่านทั้งหลายคิดก็กลัวบางคนคิดก็กลัวเลยนะแค่ทานบารมีทานอุปบารมีทานแล้วปรมัตถบารมีเนี่ยก็ลองคิดดูอย่างนี้นะว่าตอนที่เป็นพระเจ้าศรีวิราชเนี่ยที่ท่านจะควักดวงตาแจกเป็นทานเนี่ยอมาตย์ราชบริพารร้องไห้กันกริ่งหมดเลยโยมบอกว่าให้อย่างอื่นก็ให้ไปเถิดอย่าได้ควักลูกตาเลยท่านบอกไม่ได้หรอกพูดแล้วแล้วใจเนี่ยถ้าไม่ให้เนี่ยมันขาดใจอ่ะมันคาใจไปไปมาก็ให้หมอศิวกะเดี๋ยวมาแล้วเอาหมอช่วยควักดวงตาเราเนี่ยให้อย่าจกพูดและยากไร้ทีเขามาขอเราแล้วหมอก็ยาหยอดเข้าไปยอมหยอดหยอดเข้าไปเนี่ยยาก็กัดกัดกัดเข้าไปนี่นะกัดหนังนี่เนี่ยจนกริ่งได้อะตานี่กริ่งได้เลยปวดไหมปวดเจ็บไหมเจ็บเลือดไหลอาบเต็มไปหมดไหมที่บัลลังก์อาบเต็มไปหมดกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนพวกเราเนี่ยต้องทำขนาดนี้นิดกริ่งแล้วออกจากเบ้าไม่ได้อีกต้องหยอดยาซ้ำไปอีกให้ปวดมากกว่าเดิมให้ทรมานมากกว่าเดิมอีกเอาก็หยอดลงไปอีกจนห้อยออกมาโยมเนี่ยห้อยตาย้อยออกมาเนี่ยย้อยออกมายังไม่หลุดยังไม่หลุดย้อยไม่มากมันตัดไม่ได้มันติดสายโยงอ่ะมันยังไม่กัดเนื้อทั้งหมดก็ใส่เข้าไปใหม่อีกจนกัดครั้งที่สามเนี่ยจึงหลุดออกมาก็บอกหมอเร็วๆเราอยากเห็นทานทานอุปปารมีของเราหมอก็เอากรรไกรตัดนะตัดเบ็ดเสร็จเดี๋ยวหมอขอดูก่อนเลือดอาบหมดละเอาตามาดูเอามาดูก็ยังปลาโมดให้เกิดขึ้นยำจิตเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแล้วก็น้อมจับมือของคนขอยื่นให้หมอต่อตาให้แล้วก็ให้ควักอีกด้านนึงแบบนี้เนี่ยพระเจ้าศรีวิราชต้องยอมถ้าคนอย่างเนี้ยยอมท่านเถอะแค่เราคิดก็จิตก็หวั่นไหวแล้วแค่คิดจิตก็หวั่นไหวแล้วคิดแล้วกลัวเลยอ่ะนั้นที่มานั่งนั่งเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรามาบูชาคุณท่านแล้วก็มาตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าให้มั่นคงท่านทำแบบนั้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงลำบากลำบนมากนี้ท่านไม่ใช่ให้แบบว่าไม่มีเหตุผลใดๆนะ
ยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าถามบอกว่าในการไม่บริจาคและการบริจาคเนี่ยการนำมาซึ่งความพินาศมากมายก็คือว่าจากความเป็นผู้ปรารถนาวัตถุกรรมเนี่ยนะของทั้งหลายที่สิ่งของภายนอกภายในทั้งหลายก็คือวัตถุกรรมดีๆนี่แหละมันนำมาซึ่งความใคร่นะถามว่ามีที่ดินก็คือวัตถุกรรมสัตว์ทั้งหลายผู้มีใจหวงแหนติดข้องอยู่ในที่ดินบ้างบางคนก็ติดข้องอยู่ที่สวนบางคนก็มีหวงแหนที่เงินบางคนก็ทองโคกระบือทาสหญิงทาสชายบุตรภรรยาอีกเยอะเสื้อผ้าแล้วติดหมดแหละถ้าสมมติขึ้นมามีราคาแพงก็ติดข้องหมดเลยจากความเป็นสาธารณภัยนะถามว่าของเหล่านี้ราชภัยเดี๋ยวก็มีภัยเก็บไว้เดี๋ยวก็โดนโจรภัยเดี๋ยวก็โดนอัคคีภัยวาตภัยแล้วก็ภัยก็คือวิวาทกันเป็นข้าศึกกันจากสิ่งที่ไม่มีแก่นสารของความงามเป็นต้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความเบียดเบียนด้วยในการได้มาในการคุ้มครองอ่ะหรือที่สุดก็คือพินาศเดี๋ยวเราก็พินาศกันไปหมดเนี่ยนะนำมาซึ่งความพินาศหลายอย่างมีความโศกด้วยความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจในของเหล่านี้มีความไม่สามารถเป็นเหตุเพราะความเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิไปด้วยถามบอกว่าจิตสัตว์ทั้งหลายที่มีมนทินคือราคะนี่นะมีราคะย้อมแล้วโทสะย้อมแล้วแล้วโมหะย้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงอบายกับเพราะทรัพย์ตัวนี้ย้อมบางคนติดข้องในผมในขนในเล็บในฟันตัวเองก็เป็นเหตุถึงการลงอบายภูมิด้วยนะดูสิเนี่ยเนี่ยนี่แหละวัตถุกรรมมันนำมาซึ่งความเสียหายนำมาซึ่งความวิบัติเป็นบอกว่าอะไรล่ะความตนีไงความยึดติดไงไม่กล้าสละนั่นแหละปริคหาวัตถุก็เลยวัตถุที่หวงแหนท่านก็เลยบอกว่าควรทำความไม่ประมาทในการบริจาคว่าคำว่าทำความไม่ประมาทบอกว่าให้มีสติในการสละในการให้การบริจาควัตถุเหล่านี้เป็นความสวัสดีอย่างเดียวจะเข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้พิจารณาว่าบุคคลที่เราจะบูชานี่นะถ้าเราดูคนที่เข้ามาขอที่เราเดินไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็บอกความลับของตนแนะนำเราว่าท่านจงสละสิ่งคุ้ยควรถึงก็หมายความว่าควรถือเอาเนี่ยเขามาแนะนำเรายังไงรู้ไหมการแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะถือเอาของท่านไปสู่ปรโลกได้หรือไม่ฉะนั้นกรณีที่ท่านสละนี้แหละการสละนั้นท่านจะสามารถถือเอาไปไว้ในโลกหน้าได้การไม่สละท่านหมดโอกาสที่จะถือไปในโลกหน้าของในโลกใบนี้มันก็อยู่แค่ใบนี้คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะมีโอกาสในการถือไปสู่โลกหน้าได้ฉะนั้นคนฉลาดทั้งหลายเขาปลูพรมเรียบร้อยแล้วเขามองทั้งปัจจุบันภพนี้ด้วยแล้วเขามองว่าโลกหน้าเนี่ยเขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเห็นไหมคนฉลาดทั้งหลายเขาจะวางเป้าหมายในการถือเอาไปใช้ในชาติหน้าได้ฉะนั้นเวลามีใครมาขอหรือมีสิ่งที่ควรบูชาทั้งหลายเนี่ยเขารู้เนี่ยว่าเขาให้เนี่ยเขาต้องการที่จะไปในภพหน้าเขาจะไม่เดือดร้อนเห็นไหมเขามองเป็นเขาฉลาดซึ่งคนบางคนเนี่ยคิดได้แค่ปัจจุบันว่าเออเดี๋ยวเราอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะได้สุขสบายคิดแค่นั้นแหละแต่ไปภพหน้ายังไงไม่ทราบไม่รู้แล้วไม่อยากคิดไม่กล้าคิดแต่พระศาสดาท่านคิดให้เลยใช่ไหมเวลาท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดเลยท่านสละเป็นทีนี้ถ้าเขายังไม่บอกนะก็หมายความบอกว่าเอออย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อโลกถูกไฟถามว่ากระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าโลกมันถูกไฟคือมรณะเผาเนี่ยเดี๋ยวถูกมรณะคือความตายเผาความตายจะต้องมาเผาถ้าไฟมันไหม้เรือนไฟมันไหม้เรือนเราเมื่อไฟไหม้เรือนมีคนมาขอช่วยถือของเราออกจากเรือนจากบ้านคนคนนั้นมีอุปการะแก่เราก็ตอนนี้เราถูก
ชลาย่ำยีพยาธิเข้าจัดการและถูกมรณะภัยห้ำหันอย่างแรงเลยก็พระพุทธเจ้าอ่ะเป็นที่รองรับแห่งการจะขนทรัพย์ของเราสมบัติของเราไปในภพหน้าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่รองรับแห่งการน้อมทรัพย์ของเราไปในภพหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะในเนี้ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์เนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยถามว่าตายเดี๋ยวนี้ก็แบกไปไม่ได้เนี่ยจีวรเนี่ยไม่มีใครเอาจีวรไปห่มชาติหน้าชาติหน้าได้แต่ที่เราถวายจีวรเนี่ยเพราะเราเห็นว่าเมื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนเป็นการขนทรัพย์ไปสู่ปรโลกได้แล้วเราถูกบ้านเราถูกไฟไหม้ตาก็ถูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อันเก่ามันถูกไฟไหม้ตลอดมันเปลี่ยนตลอดใช่ไหมงั้นถ้าไฟมันไหม้อย่างเงี้ยถ้าจะมีคนของเราออกจากบ้านเนี่ยตรงนี้กลับกลายเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปทีนี้เมื่อเขายังไม่บอกถามบอกว่าเมื่อเขายังไม่ได้แบกของออกไปหมายความบอกว่าของถ้าอยู่ในบ้านไปก็ไม่แต่ถ้ามีคนเอาของออกไปให้เราคนคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรเราเป็นมิตรที่ดีแต่เราเวลาพระไปบิณฑบาตพระมารับของจากเราเนี่ยท่านเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดกัลยาณมิตรช่วยขนทรัพย์สมบัติของเราอันนี้มองอย่างคนต้องการผลแต่เราไม่ใช่ต้องการผลคือทรัพย์แต่เราต้องการผลคือการพ้นทุกข์เราจึงกล้าให้เพราะอะไรสิ่งของเหล่านี้สมบัติเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมนทินคือกิเลสถ้าฉลาดคิดกับมันเนี่ยถึงจะรู้ถ้าไม่ฉลาดคิดกับมันนี่นะแล้วก็ถูกกิเลสแผดเผาแล้วก็เร่าร้อนเพราะความเป็นสหายในกรรมงามเนี่ยคนที่เขาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าทานความเป็นเหตุให้ถึงพุทธภูมิที่ยากยิ่งกว่าสมบัติทั้งปวงถามบอกว่าเราจะถึงสาวกกับโพธิญาณปัจเจกกับโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยถ้าไม่มีทานในกุศลที่ถูกต้องไปไม่ได้ถ้าสละทานไม่เป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้พึงเข้าไปตั้งความนอบน้อมในการบริจาคว่าผู้นี้ยกย่องกรรมอันยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปนอบน้อมว่าพระศาสดาบอกให้เราให้ทานเนี่ยพระศาสดานั้นเนี่ยยกย่องกรรมที่ยิ่งใหญ่ว่าเออจะพ้นทุกข์เธอทำแบบนี้เธอสละให้ถูกอย่าไปสละแค่ของแต่จิตนั่นแหละน้อมเจตนาทานให้เป็นวัตถุสิ่งของมันมีอะไรมากเอาไว้กินไว้ใช้อะนะเหลือนั้นก็คือทำบุญในหลักการมีอะไรหรอกกินเนี่ยเราคำนวณได้ว่าชาติหนึ่งเราจะกินเท่าไหร่เราจะใช้เท่าไหร่เหลือนั้นก็ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้เนาะแต่ให้มันเป็นบุญแต่ถ้าต้องการอยากได้บุญสูงสุดก็น้อมถวายพระศาสดาพระรัตนตรัยไปฉลาดคิดเสียแค่นี้ก็จบทีนี้ถ้าคนจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระเจ้านี่นะถ้าทานบารมีของเราจะเต็มไม่ได้ถ้าไม่มีคนขอทีอย่างหนึ่งก็คือพระบรมศาสดานะต้องการที่จะเป็นที่รักนะของเราพุทธเวไนทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเป็นต้นท่านก็สละอย่างยิ่งใหญ่ให้แล้วก็ปลื้มใจเนาะยังความปีติโสมนัสให้เกิดขึ้นก่อนให้ก็ยินดีขณะให้ก็ปลื้มใจเมื่อให้แล้วก็ยังความปีติโสมนัสเป็นต้นให้เกิดขึ้นเมื่อทรัพย์มีสิ่งที่ควรบูชามีคนที่ขอมีอยู่การไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงเราอย่างใหญ่หลวงเลยเป็นการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ถ้าถามบอกว่าปรารถนาจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์เนี่ยทรัพย์ก็มีใช่ไหมคนขอก็มี
การไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงเลยนะเนี่ยอย่างใหญ่หลวงด้วยไม่ใช่ไม่ธรรมดาเป็นการหลอกลวงด้วยทีนี้ประการต่อมาคือว่าอย่างนี้ในรายละเอียดตรงนี้โลภะเนี่ยเป็นวิสัยก็หมายความว่าโลภะเนี่ยมันติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยสำเนียกว่าดูก่อนสัตบุรุษท่านผู้บำเพ็ญอภินิหารเพื่อความตรัสรู้เนี่ยได้สละกายนี้เพื่ออุปการะแก่สรรพสัตว์และก็บุญสำเร็จด้วยการบริจาคกายนั้นความเป็นบุคคลในวัตถุแม้กายภายนอกของท่านเป็นดุจการอาบน้ำให้ช้างดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราเนี่ยเวลาไปเห็นอะไรมันชอบติดข้องเหมือนช้างชอบอาบน้ำอ่ะเห็นอะไรชอบติดข้องหมดเลยโยมเห็นดอกไม้ก็ชอบไปชอบใจเห็นสีสวยๆก็ชอบใจเห็นเสียงเพราะๆก็ชอบใจไม่ต่างอะไรกับช้างชอบอาบน้ำช้างก็ชอบอาบน้ำวันๆก็อาบอยู่นั่นแหละมันก็วิ่งหาความติดข้องให้ใจมันเที่ยวไปชุ่มชื่นอยู่นั่นแหละอันนั้นมันไม่ใช่บุญวันก็ทำบาปเล่นไปวันวันวันเนี่ยเพลินไปวันวันนี่แหละทีนี้ท่านบอกอมิสทานอะไรเป็นความบอกทานบารมีมีสามอย่างนะอมิสทานพยาทานแล้วก็ธรรมทานเป็นต้นวัตถุภายนอกอันนังปานังกรังวัฏถังเนี่ยให้ข้าวให้น้ำตอนนี้เราให้ข้าวเป็นทานอาหารก็ให้ไปแล้วเนี่ยถวายพุทธเจ้าให้น้ำก็ถวายไปแล้วผ้าก็ให้แล้วยานะล่มก็เคยให้ไปแล้วรองเท้าก็ให้ไปแล้วดอกไม้ให้แล้วของหอมฉีดกันใหญ่ของรูปร้ายที่นอนให้ยังให้ที่นอนผ้าปูที่นอนที่อาศัยประทีปแสงสว่างก็ให้ไปแล้ววัตถุมีค่าเป็นต้นมีวัตถุหลายอย่างจำแนกเป็นของเคี้ยวและของควรบริโภคก็จำแนกไว้เป็นของควรเคี้ยวทีนี้ในบรรดาสิ่งของเหล่านี้ก็มาแยกเป็นให้รูปเป็นทานให้สีให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสแล้วก็ให้ธรรมอารมณ์วัตถุมีรูปอารมณ์เป็นต้นวัตถุหลายอย่างก็จำแนกเลยทีนี้บางท่านก็ให้สีเขียวเป็นทานให้สีเหลืองเป็นทานให้สีแดงเป็นทานให้สีขาวเป็นทานไหมให้สีดำเป็นทานแล้วแต่ให้สีใดๆนะเอาเป็นทานไปวัตถุหลายอย่างเครื่องอุปโภคทั้งหลายนะนำความปลื้มใจหลายชนิดมีแก้วมณีบ้างกนกบ้างเงินบ้างมุกดาบ้างให้นาให้ไร่ให้สวนให้ทาสหญิงทาสชายโคกระบือเป็นต้นเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นทานได้หมดเลยก็เป็นในวัตถุนั้นพระมหาบุรุษก็ให้วัตถุภายนอกรู้ว่าตนเองเนี่ยนะให้วัตถุที่มีความต้องการแก่บุคคลทั้งหลายก็ต้องการเนี่ยสิ่งที่น่าปรารถนาเมื่อทายธรรมการให้ทายธรรมเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าท่านจะให้ยังไงหนึ่งไม่ให้สัตราอาวุธไม่ให้ของมึนเมาใช่ไหมนี่ท่านฉลาดไหมถ้าเพราะมันนำมาซึ่งการเบียดเบียนท่านก็ไม่ให้ของเล่นอันประกอบไปด้วยความพินาศและนำมาซึ่งความประมาทท่านก็ไม่ให้ประการต่อมาคือไม่ให้ของที่เป็นที่สบายเช่นน้ำดื่มของบริโภคเป็นต้นหรือของที่เว้นจากการกำหนดแก่ผู้เป็นไข้แต่เป็นของที่สปายะแก่บุคคลที่มีประมาณหมายความบอกว่าถ้าคนป่วยเราก็รู้ว่าจะให้อะไรเช่นเราเอาของที่มันคนเขาป่วยเขากินแล้วตายไปให้เขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ให้เช่นยานี้มันผิดกับเขาโรคเขาแล้วก็เอายาไปให้เขาเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็ฉลาดในการคิดเครือหัดท่านก็ให้ของที่ควรแก่เครือหัดถ้าให้บรรพชิตให้ของที่สมควรแก่บรรพชิตนี่ก็เรียกให้เป็นในบรรดาบุคคลเหล่านั้นก็คือให้มารดาบิดาญาติสายโลหิตให้มิตรอมาตย์บุตรภรรยาทาสกรรมกรไทยทำดีมีมากก็ไม่ให้ของเศร้าหมองมีของดีๆแต่ไม่ใช่เอาของเศร้าหมองไปให้นะเอาของที่ดีเลิศไปให้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ประการต่อมาคือว่าไม่อาศัยสักการะด้วยความสรรเสริญไม่อาศัยการตอบแทนไม่หวังผลแต่หวังสัมมาสัมปริยะอย่างเราแหละถามบอกว่าการให้เนี่ยเราหวังอะไรหวังได้ลาภสักการะหรือไม่หวังให้คนยกย่องสรรเสริญใช่ไหมเขาหวังอะไรถ้าพุทธเจ้าก็หวังสัมมาสัมโพธิญาณบางท่านก็หวังปัจเจกโพธิญาณถ้าอย่างเราก็หวังพ้นทุกข์หวังพ้นทุกข์เราจึงให้เพราะเราต้องการให้เพื่อต้องการพ้นทุกข์ทีนี้ในขณะที่ให้ไม่รังเกียจผู้ขอหรือทายธรรม
ไม่ใช่ว่าเอ้ยเรารังเกียจนะถามว่าทิ้งขยะนี่เรารังเกียจขยะไหมรังเกียจไหมก็มันสกปรกเราถึงทิ้งอย่างนั้นก็เรียกให้แบบรังเกียจการให้ไม่ใช่เหมือนทิ้งขยะเราไม่ใช่ไม่รักผมพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ใช่ไม่รักผมของเราเราไม่ใช่ไม่รักขนตาของเราเราไม่ใช่ไม่รักขนคิ้วไม่ใช่ไม่รักตารักหูรักจมูกนะรักแต่สัมมาสัมโพธิญาณเรารักมากกว่าเราจึงกล้าให้ปัจเจกโพธิญาณเขาสำคัญเขารักมากกว่าเขาจึงกล้าให้สาวกโพธิญาณสำคัญมากกว่าท่านเหล่านั้นจึงกล้าให้ที่เรากล้าสละผ้าสละของรักของหวงเนี่ยเพราะเราไม่ใช่เราไม่รักของเหล่านี้เสียดายนะรักเนี่ยแต่เรากล้าสละให้เพราะเรารักความพ้นทุกข์มากกว่าจึงกล้าสละมองเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งที่รักมากกว่าเราจึงกล้าให้เราไม่ใช่ให้เพื่อกระทบตนและบุคคลอื่นเลยแต่เราปรารถนาความหลุดพ้นปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาการขัดเกลาเราจึงกล้าสละเราจึงกล้าให้ทีนี้ในขณะที่เราให้นี่นะเราก็ไม่ได้รังเกียจของไม่ให้ทานแบบทอดทิ้งยาจกผู้ไม่สำรวมแม้ผู้ด่าและผู้โกรธที่แท้จิตเลื่อมใสอนุเคราะห์ด้วยความเคารพอย่างเดียวหมายความบอกว่าแม้เราให้ไปแล้วเนี่ยเขาคว้าเอาเมื่อไหร่เนี่ยเราตั้งใจไว้ก่อนหนึ่งให้แล้วจะไม่ให้ใจเสียจะไม่ทำความรู้สึกเสียดายเกิดขึ้นเขาวางใจก่อนตั้งใจไว้ก่อนคือเขาตั้งใจคิดโดยปัญญาก่อนจะให้เขาต่อสู้จนชนะได้มันเป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเหมือนกับเอกสาดกพราหมณ์ที่มีผ้าผืนเดียวไปนั่งฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้ผ้าผืนเดียวห่อตัวเองไปนั่งฟังธรรมเนี่ยพอฟังธรรมพอปฐมยามล่วงไปทำท่าจะสละปุ๊บโอ้โหนึกถึงภรรยาอยู่ที่บ้านจะผ้าที่ไหนนุ่งก็ไม่กล้าที่แรกนึกถึงตนเองก่อนใช่ไหมตนเองอายพอครั้งที่สองมัชฌิมยามฟังธรรมไปศรัทธาเกิดอีกแล้วทำท่าจะดึงอีกโอนึกถึงแล้วภรรยาเราจะออกจากบ้านจะผ้าที่ไหนนุ่งเพราะเราต่างคนต่างผัดก็มีผ้าอยู่ตัวเดียวทั้งตระกูลเนี่ยมีผ้าผืนเดียวพอมัชฌิมยามว่าเฮ้ยสละชีวิตเลยจะเป็นไรช่างเถอะสละไปเดินไปถวายพระเจ้าเลยเนี่ยชนะแล้วเข้าใจอย่างชนะแบบเนี้ยคือชนะไอ้ความตนีไอ้ความหวงความยึดติดเนี่ยถ้ามันไม่รู้จักคำว่าปิยทานังเนี่ยมันไม่รู้จักทานหรอกมันต้องรู้จักคำว่าปิยทานังเนี่ยก็สละแบบนี้สละของรักเป็นเรารักอะไรมากก็สละไอ้นั่นคำว่าสละเนี่ยมีอุบายทั้งเยอะแยะถ้าฉลาดคิดคนฉลาดเนี่ยเขากล้าสละเพราะเขาเห็นสิ่งที่เลิศอยู่ข้างหน้าถามว่าถ้าท่านทั้งหลายสละทั้งหมดเลยเนี่ยวางต่อหน้าพระบรมศาสดาเนี่ยนะแล้วรู้ว่าอีก7 วันจะได้จักรพรรดิเนี่ยทุกคนกล้าทันทีเลยใช่ไหมอันนี้มันไม่มั่นใจมันไม่มั่นใจทุกวันเนี่ยที่รีรอรอเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้ไม่มั่นใจวิจิกิจฉาทำไมจึงมีวิจิกิจฉาเพราะฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมมาตามลำดับแต่นี้เล่าให้ฟังก่อนอีก100 ชาติเรากล้าก็ไม่เป็นไรแต่มาพูดไปเนี่ยเผื่อ100 ชาติ1,000 ชาติแสนชาติข้างหน้าอาจจะตั้งเป็นอัธยาศัยกับเราทั้งหลายก็ได้นะถ้าไม่กล้าที่สุดจริงๆเราต้องทิ้งหมดแหละเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยที่ว่ารักที่สุดเนี่ยหมดเวลาก็ไม่หมดโอกาสถ้าไปนอนอยู่บนเตียงของคนไข้ไม่รู้จะไปทำบุญกับใครถามว่าคิดว่าไปนอนอยู่บนเตียงบนไข้ที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะมีโอกาสมาถวายอย่างนี้ไหมมาบูชาอย่างนี้ไหมหมดโอกาสแล้วครั้งเดียวแล้วเวลาตอนเนี้ยนาฬิกานับถอยหลังแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะจากแล้วนะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วเนี่ยจะจากแล้วคนที่ประมวลบุญได้ก็เป็นบุญไปประมวลบุญไม่ได้ก็เสียหายไปใครคิดบุญได้ก็ได้ไปนะทุกคนคิดได้ไม่เท่ากันเอามาก็พยายามกระตุ้นให้พวกเราคิดให้เป็น
ให้คิดให้เป็นเมื่อคิดเป็นเมื่อมากล่าวจบก็จบภารกิจแล้วว่าชื่อว่ามาทําหน้าที่แล้วท่านทั้งหลายทําหรือยังแค่นั้นก็แล้วแต่แล้วแต่มาทําหน้าที่ก็มาแล้วเป็นผู้ที่บอกกล่าวพระธรรมคําสอนของพระศาสดาตามหน้าที่ในฐานะเป็นภิกษุในศาสนาของพระชินเจ้าก็จะบอกตามคําสอนของพระชินเจ้าเท่าที่สติปัญญาจะคิดออกก็บอกไปแต่ท่านทั้งหลายคิดได้แค่ไหนมันอยู่ที่ท่านทั้งหลายจะประมวลความคิดใช่ไหมอาตมาก็จะทำจิตให้เลื่อมใสจะไม่โทมนัสเมื่อท่านไม่เข้าใจแต่ถ้าท่านเข้าใจอาตมาก็จะโมทนากุศลเจตนาท่านที่มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างลึกซึ้งก็จะขอประมวลบอกโมทนาเจตนาที่เป็นกุศลกับเราท่านทั้งหลายกับบุคคลทั้งหลายที่มาไหว้ที่นี่ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ามานั่งประทับทุกพรรษาเนี่ยมาก็อนุโมทนาหมดเลยนะน้อมระลึกถึงบุญของท่านเหล่านั้นและที่กำลังหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายจนปัจจุบันนี้และที่มาหลั่งไหลมาเจริญกุศลที่ถูกต้องในอนาคตข้าพเจ้าขอบูชาเพราะท่านเหล่านั้นเข้าใจแล้วก็บูชาเจตนาที่ยิ่งใหญ่ของท่านเหล่านั้นไม่ให้ทานไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมเท่านั้นไม่ให้ที่ไม่ให้โดยที่ทำยาจกให้เศร้าหมองด้วยการให้เข้าไปนั่งใกล้เป็นต้นไม่ให้ทำให้ยาจกเศร้าหมองไม่ประสงค์จะลวงประสงค์จะทำลายผู้อื่นให้มีจิตเศร้าหมองอย่างเดียวเป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ให้ทานโดยใช้วาจาหยาบเวลาจะให้ก็ให้วาจาไพเราะด้วยหน้าไม่ใช่หน้านิ้วคิ้วขมวดให้ด้วยจิตเบิกบานให้พูดอย่างน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณไม่พูดมากโลภะมีมากในทายาธรรมใดเพราะความพอใจสิ่งนี้ก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความอยากตามสภาพก็ดีพระโพธิสัตว์รู้อยู่บรรเทาทายาธรรมเหล่านั้นโดยเร็วแล้วแสวงหายาจกให้ถ้าติดข้องบิเกิดยินดีในวัตถุชิ้นไหนมากๆก็เริ่มเราจะไปให้ใครเนี่ยจะไปบูชาใครดีจะยิ่งใหญ่ด้วยนะเริ่มหาแล้วติดข้องดีนักมันชอบดีนักมันชอบไปผูกพันดีนักเดี๋ยวเราจะไปถวายพระศาสดาพระรัตนตรัยมันเที่ยวมานั่งเฝ้านั่งจมเนี่ยเขาจะอยากยอมพ่อมันยึดติดอะไรก็สละให้ไม่หมดย้ายไปเหลือไม่ต้องกลัวหรอกว่าเอ๊ะเราจะกินอะไรอย่าไปคิดนะเพราะมันทำให้เราจมอยู่ในวัฏฏะความคิดอันเนี้ยแต่ไม่ต้องทำตามมาทุกคนนะถ้าให้โยมพ่อโยมแม่เนี่ยทำไปนะคนอื่นคิดไม่ถึงยังไม่ต้องทำให้โยมพ่อโยมแม่นะมีอะไรสละไปสละไปอันนี้บอกโยมพ่อโยมแม่บอกแบบนี้เวลาบอกโยมพ่อโยมแม่ทุกครั้งก็บอกแบบนี้ให้ไปโยมให้ไปลมหายใจจะขาดอยู่แล้วจะหมดเวลาให้อยู่แล้วรีบสละไปนะเขากำลังขนทรัพย์เราไปสู่ปรโลกให้ทิ้งเขาไว้แล้วไฟมันเผาหมดโยมพ่อโยมแม่บอกอย่างนี้ตลอดนะทิ้งไว้แต่ทิ้งให้เป็นนะบูชาให้เป็นนะไม่ใช่ให้แบบไร้สาระให้แบบไม่รู้เรื่องให้แบบขาดปัญญาไม่เอาเราจะไม่ให้แบบคนโง่เราจะให้แบบคนมีปัญญาเราจะมีความเข้าใจทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเราจะรู้ทางเดินของพระโพธิสัตว์เราจะรู้ทางเดินของพระปัจเจกพุทธเจ้าเราจะรู้ทางเดินของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเราจะรู้ช่องทางของบุคคลที่เขาพ้นทุกข์เพราะการสละที่ถูกต้องเอาเจตนาตอนนี้เรามาเห็นโรงงานผลิตบุญแล้วต่อไปก็มีหน้าที่ที่เราจะน้อมระลึกให้เป็นตามระลึกให้เป็นนะมหาบุรุษเมื่อบุตรภรรยาทาสสมกรบุรุษของตนไม่ร้องเรียกถึงโทมนัสก็ขอย่อมให้แก่ยาจกทั้งหลายแต่เมื่อชนเราอื่นร้องเรียกถึงความโสมนัสโดยชอบจึงให้เวลาพระองค์จะให้บุตรภรรยาเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ให้เหตุผลก่อนนะเวลาท่านจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งใหญ่อย่างไรการตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าสำคัญอย่างไรท่านก็ยังให้เหตุผลไม่ได้ให้แบบบังคับขู่เข็นให้ข้อมูลให้ความถูกต้องให้อะไรจนชัดเจนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมก็ยังเนี่ยนะ
ให้จนเขาเบาใจเขาเข้าใจดีแล้วก็ให้น้อมทาสกรรมกรก็เป็นแบบเนี้ยฉันจะให้ทาสเป็นทานแก่คนอื่นก็เรียกทาสมาก็บอกว่านี่นะเราบำเพ็ญบารมีอย่าโทมนัสนะถ้าไปเป็นทาสของคนอื่นเราจะสละเธอทั้งหลายให้เป็นทาสคนอื่นโอ้โหต้องคิดยิ่งใหญ่จริงนะถ้าใครจะเดินตามรอยของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะกล้าไหมเรากล้าจะไปเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ไหมกล้าไม่กล้าแล้วพระโพธิสัตว์ท่านจะสละเราให้คนอื่นนะกล้าได้หรือพระราหุลก็โดนสละมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาตินางพิมพาโดนสละมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาติเห็นไหมเนี่ยหรือบุคคลอื่นต่างๆที่เคยเป็นทาสบริวารเนี่ยที่ตามบรรลุกับท่านเป็นแถวเนี่ยเคยเป็นทาสท่านนั้นนะท่านสละบรรลุที่เราเป็น500ที่ละพันที่ละหมื่นที่ละแสนที่ละล้านเนี่ยนั่นแหละพระโพธิสัตว์เคยสละตอนที่ท่านเป็นจักรพรรดิราท่านสละไหมสละสละทาสสละกรรมกรแต่ให้ข้อมูลนะไม่ใช่สละแบบไร้เหตุผลเนี่ยเธอเป็นทาสเราเธอเป็นสมบัติของเรานะเพราะงั้นนะนี่เราจะบริจาคมีใครเต็มใจไหมทุกคนยกมือเต็มใจพระองค์ก็สละเอาไปเป็นทาสของคนอื่นไปไปเนี่ยนะเวลาจะสละภรรยาก็ไปทำแบบนี้ก็ถามนี่เราจะบำเพ็ญสัมมาสัมโพธิญาณจะขนสัตว์หรือสัตว์ก็บอกเหตุผลให้ฟังก็สละจงทำมโนปณิธานของพ่อให้เต็มเธอแต่ฟังไหมเวลาลูกวิ่งหนีก็เรียกมาบอกอย่าวิ่งถ้าลูกไม่ทำอย่างนี้พ่อก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าโอ้โหนะถ้าอย่างเรานี่เครียดไหมเนี่ยเครียดเลยไหมเนี่ยจะได้รู้จักพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้ได้ครับโอเคได้เลยว่าโอ้ยเขาไม่ใช่เพิ่งตั้งก็ตั้งกันมาหลายล้านล้านอัตภาพอ๋อตั้งปฏิทานยังไงใช่ไหมคือเขาสร้างบารมีมาท่านเหล่านั้นสร้างบารมีมาเพื่อจะพ้นทุกข์ให้สังเกตดูตอนที่พระโพธิสัตว์ท่านจะมาถือปฏิสนธิท่านก็ดูว่าเอ๊ะมากันหมดหรือยังที่สร้างบารมีโอ้มาครบหมดแล้วนี่ท่านก็ลงมาเกิดท่านเป็นแบบนั้นนี่หมดเวลายังเหลือกี่ทีอ๋อ16เหลืออีกกี่นาทีเนี่ยเหลือไม่ถึงชั่วโมงเราจะจากที่ตรงนี้แล้วนะว่าไงยอมสุวรรณตาเลยอ๋อแสงแดดมันส่องนี่จะจากเขตวันแล้วนะเหลืออีกไม่ถึง40นาทีแล้วนะเพราะเราจะต้องจากในที่ตรงนี้แล้วเนี่ยทีนี้ก็บอกพระโพธิสัตว์นะตรัสรู้บรรเทาทายธรรมนั้นได้เร็วนะแล้วก็แสวงหายาจกที่จะให้ทีนี้บอกว่าเมื่อให้ก็รู้อยู่ก็ย่อมไม่ให้แก่ยักษ์กรากสดปีศาจเป็นต้นทีนี้ถ้าพิจารณารายละเอียดดูนะถ้าหากว่าอภัยทานเนี่ยก็ทราบความป้องกันจากภัยที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายจากพระราชาจากโจรนะการให้อภัยเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้บางคนไม่รู้คำว่าอภัยทานนะก็คือป้องกันให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะมีเวรภัยทั้งหลายเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ป้องกันสัตว์ทั้งหลายที่จะไม่ได้รับภัยทั้งหลายเช่นเขาจะมีภัยต่างๆก็ไปล้อมรั้วให้เขาไปสร้างกำแพงให้เขาเนี่ยนะรั้วเขาจะเดือดร้อนต่างๆก็ไปดูแลเขาเลยลักษณะนี้ก็เรียกอภัยทานแล้วก็อภัยทานการให้อภัยใช่ไหมเราโดยมากเราแปลกันยังไงเนี่ยอภัยทานให้ความไม่มีภัยแก่เขาป้องกันเขา
เขาเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือเขาที่เป็นการอภัยให้เขานะประการต่อมาก็คือว่าส่วนธรรมทานก็คือว่าแสดงธรรมแบบไม่วิปริตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองชี้แจงประโยชน์อันสมควรนำผู้ยังไม่เข้าถึงศาสนาให้เข้าถึงให้เจริญงอกงามด้วยประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในภพหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ธรรมทานก็คือให้คำสอนที่ถูกต้องไม่หลอกลวงปรารถนาดีแล้วก็หวังดีเป็นต้นในแสดงการแสดงธรรมก็แสดงโดยสังเขปแสดงทานกถาเราฟังไปหรือยังแสดงเรื่องศีลแสดงเรื่องสวรรค์แสดงโทษแสดงความเศร้าหมองของกามและอริสงการออกจากกามถ้าพิสดารก็แสดงเลยประดิษฐานทำให้ผ่องแผ้วในธรรมนั้นๆตามสมควรด้วยสามารถประกาศคุณธรรมก็คือว่าแก่ผู้มีจิตน้อมไปแล้วในสาวกปริยานใครปรารถนาพ้นทุกข์ใครปรารถนาพ้นทุกข์ไหมก็น้อมในการที่จะให้เขาเจริญได้ถูกต้องการเข้าถึงสรณะเนี่ยเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงสรณคมการรักษาศีลการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายการรู้จักประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรการเจริญศรัทธาศีลกิริโอตปะจาคะสุตตะปัญญาเป็นต้นเหล่านี้นะให้เจริญสมถะมีอารมณ์38ประการมีกสิณ10เป็นต้นเหล่านี้นะให้ประกอบด้วยการเจริญวิปัสสนาการกำหนดในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อจะยึดเอาวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4สาวกปริยานเป็นต้นเนี่ยก็คือประกาศคำสอนอย่างวิจิตพิสดารนะทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าพระมหาบุรุษนั้นนะให้อมิสทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยตั้งใจว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุวันนะสุขะภาระปฏิพานเป็นต้นและสมบัติคือผลอันเลิศลื่นลมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนะให้น้ำเอาเวลาพระบรมโพธิสัตว์ท่านให้น้ำเป็นทานเพื่อระงับอะไรเพื่อระงับกิเลสทั้งของสัตว์ทั้งหลายเราให้น้ำเป็นทานเลยไหมเพื่ออะไรเพื่อต้องการระงับกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นแต่ถ้าคนบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าที่เรามานั่งเฝ้าท่านเนี่ยท่านให้น้ำเป็นทานเนี่ยท่านน้อมเพื่อระงับกิเลสของสัตว์ทั้งหลายให้ผ้าเราให้ผ้าเป็นทานแล้วใช่ไหมให้ผ้าเป็นทานก็แปลเพื่อให้ผิวพรรณงามเพื่อให้สำเร็จเครื่องประดับคือจะได้หิริโอตปะจะได้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละก็เลยให้ผ้าเป็นทานเพื่อจะให้เกิดหิริความละอายต่อบาปโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปให้ยานพาหนะเป็นทานให้รองเท้าให้ร่มเป็นต้นเป็นทานเพื่ออะไรเพื่อให้สำเร็จอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้และเพื่อให้ได้นิพพานสมบัติให้ความสุขในสมบัติกล่าวคือพระนิพพานนั้นให้ของหอมเพื่อให้ให้ของหอมเป็นทานเนี่ยที่ฉีดน้ำหอมเนี่ยเพื่อจะได้ตั้งมั่นในกุศลศีลให้ตั้งมั่นในกุศลศีลคือปาฏิโมกขสังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลปัจจยะสันนิสิตศีลให้ดอกไม้ของรูปไร้นะให้ดอกไม้เป็นทานให้ของรูปไร้เป็นทานเพื่ออะไรเพื่อให้สำเร็จพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยนี่แหละคือให้ของหอมเป็นทานให้ดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ให้อาสนะเป็นทานที่พระพุทธเจ้าให้อาสนะเป็นทานเนี่ยเพื่อให้สำเร็จอะไรให้สำเร็จได้นั่งพระแท่นวัชระอาสนั้นหลายคนพยายามปูอาสนะเป็นทานใหญ่เลยใช่ไหมปรารถนาอะไรปรารถนาได้นั่งหน้าที่ตรงไหนแล้วจะได้บรรลุจะได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าบางท่านปรารถนาบรรลุที่โพธิมณฑลเลยเป็นพุทธเจ้าเลยเนี่ยก็ให้อาสนะเป็นทานให้ที่นอนเป็นทานเพื่อได้ตถาคตสายญาติคือนอนแบบพระตถาคต
ให้ที่พักเป็นทานก็เพื่อจะให้เข้าสำเร็จถึงสารณะไตรสารณคมอย่างมั่นคงให้ประทีปเป็นทานเราให้หรือยังเพื่อจะให้สำเร็จคือปัญญาจักษุเพื่อจะได้ปัญญาจักษุให้สีเป็นทานเพื่อให้สำเร็จรัศมีออกจากพระกายวาหนึ่งพระวรกายวางก็เลยให้สีเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้หรือยังใช่ไหมให้ยาให้อาหารเป็นต้นน้อมเป็นเสียงได้บนแหละเพื่อจะได้สำเร็จเสียงดุจพรหมให้รถเป็นทานเพื่อจะได้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งปวงให้โพธิภะเย็นร้อนเป็นทานเพื่อจะความเป็นพระสุคุมารชาติก็คือละเอียดอ่อนอย่างพุทธเจ้าเพศสัจทานให้หรือยังเพื่อจะได้ไม่แก่และก็จะได้ไม่ตายไงให้ความเป็นไทยแก่ธาตุทั้งหลายเพื่อปลดเปลื้องความเป็นธาตุจากกิเลสเวลามีคนเป็นธาตุเนี่ยพระองค์ก็ไปถ่ายออกเนี่ยไปถ่ายออกให้ความยินดีในการในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานก็เพื่อยินดีในพระสัทธรรมให้บุตรเป็นทานก็เพื่อนำสัตว์ทั้งหมดออกไปจากความเป็นบุตรก็บอกว่าก็หมายความว่าเวลาให้บุตรเป็นทานเนี่ยเพื่อนำสัตว์ทั้งหมดออกไปจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอริยะก็หมายความบอกว่าพุทธเจ้าผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรที่พระองค์สละบุตรใครเป็นลูกของท่านเนี่ยท่านสละเราก็ถูกท่านสละมาเหมือนกันนะแต่ท่านต้องการจะดึงเราออกจากบุตรของท่านที่ท่านผูกไว้เพื่อเข้าถึงเป็นอริยะเป็นอิสระพระเจ้าต้องการจะดึงเราเข้าถึงความเป็นอริยะจึงให้บุตรเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานก็ได้ถึงความเป็นใหญ่ในโลกทั้งหลายไม่ธรรมดานะใครฆ่าสละภรรยาเป็นทานได้เนี่ยจะได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงคือพระเจ้าท่านจึงเรียกว่ามหาทานไงมีการให้นางมัตสีใช่ไหมแต่จริงๆให้มากกว่านั้นนะนางพิมพาเกิดว่ากี่ชาติโดนสละทิ้งหมดนะโดนสละทิ้งหมดเลยเนี่ยเพราะท่านต้องการจะเป็นใหญ่ในโลกทั้งหลายในจักรวาลทั้งหลายนั่นเองไม่ใช่ให้สิ่งที่ไม่รักนะให้สิ่งที่รักให้แก้วแหวนมุกดาแก้วประการเป็นต้นเป็นทานเพื่อความบริบูรณ์แห่งลักษณะที่งามให้เครื่องประดับนานาชนิดเราก็ให้ไปแล้วใช่ไหมเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะต่อไปจะไม่ได้มีรูปร่างแบบนี้แล้วให้คลังสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุพระสัทธรรมที่มีคลังสมบัตินี่นะท่านก็เพื่อบรรลุพระสัทธรรมให้ราชสมบัติเป็นทานให้มาเยอะไหมเป็นจักรพรรดิท่านให้เป็นทานไหมเป็นพระราชานับไม่ถ้วนเป็นจักรพรรดิก็นับไม่ถ้วนสละให้เป็นทานหมดนี่นะต่อมาท่านได้เป็นธรรมราชาไหมเป็นใหญ่ในพระสัทธรรมเลยเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเนี่ยเคยเป็นราชามหากษัตริย์กันแต่ตอนนั้นเราไปตายซะเนี่ยตายในขณะที่เป็นกษัตริย์ซะเนี่ยไม่ยอมสละก่อนใช่ไหมไปเป็นสามีไปเป็นพ่อเขาก็อยู่อย่างนั้นนะแทนที่จะกล้าสละบ้านเดินออกมาซะนี่ก็ไม่กล้าติดตำแหน่งตายอย่างนั้นโอ้เลยไม่ได้ทานเลยเสียโอกาสมาทั้งหลายแสนหลายชาติพบใช่ไหมถ้าคิดออกอย่างนี้สละเป็นมาตั้งนานแล้วน่าจะสละเป็นมาตั้งนานแล้วไม่กล้าแล้วน่าจะกล้าเดินออกตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าก็ติดอยู่นั่นแหละเลยไม่ได้ทานในกุศลในข้อนี้เลยก็เลยไม่ได้เป็นธรรมราชาเลยให้สวนสระให้ป่าเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานมีปฐมฌานได้ปฐมฌานก็โอ้โหหลากหลายมากวิจิตรมากเข้าปฐมฌานได้ในสีทุกสีเอาที่เอาสีทุกสีมาพิจารณาได้หมดเอาวัตถุทุกชิ้นมาพิจารณาเข้าปฐมฌานได้หมดอย่างเราเนี่ยโอ้โหมองพระคันธกุฎียังเข้าฌานไม่ได้สักฌานเลยเนี่ยนี่โทษของการไม่เคยสละสวนไม่เคยสละป่าไม่เคยสละที่สาธารณะทั้งหลายที่ยึดติดเป็นฌานทันทีนะก็เลยไม่ได้ต้องต่อไปต้องทำให้ได้หลักฐานมีจริงไหม
เนี่ยมาว่าไปตามคําสอนนี่นี่ว่าไปตามคําสอนท่านสละกันจริงๆให้เท้าเป็นฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนถึงเท้าเท้าก็ต้องให้ด้วยใช่มั้ยให้เท้าเป็นฐานเพื่ออะไรเพื่อก้าวไปสู่รัศมีมณฑลด้วยเท้าที่มีรอยจักลองดูเท้าของพวกเราสิไม่มีจักโผล่ขึ้นเลยแถมเป็นรอยเท้าประหลาดประหลาดไม่เคยให้ร่างกายเป็นทานกับเขาก็สักทีเลยเนี่ยนะให้มือเป็นทานเพื่อได้มือคือพระสัตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อถอนสัตว์ออกจากกามโมคะพระโวคะทิโถคะและวิโชคะให้หูให้จมูกเป็นทานเพื่อให้ได้อินทรีย์ให้อินทรีย์คือตาที่บริบูรณ์ไงหูก็บริบูรณ์ใช่ไหมเพื่อให้อินทรีย์นะจะได้ศรัทธาที่บริบูรณ์วิริยะที่บริบูรณ์สติที่บริบูรณ์ปัญญาที่บริบูรณ์ปัญญาที่บริบูรณ์ใช่ไหมอินทรีย์ห้าของเราเนี่ยไม่บริบูรณ์เพราะเราไม่เคยให้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นทานใครก็ไม่มีศรัทธาบริบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าไม่มีนอกจากพุทธเจ้าด้วยกันพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกันด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะท่านให้สิ่งเหล่านี้เสมอกันแต่เราเนี่ยศรัทธากระพ่องกระแพงอย่าแปลกใจเพราะเราไม่ได้ให้แบบพระพุทธเจ้าให้จักษุเป็นทานเพื่อให้ได้สมันตจักษุคือจักษุโดยรอบนี่โอ้โหปัญญาอย่างกว้างขวางฉะนั้นถึงบอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยท่านให้ตามากกว่าดาวบนท้องฟ้าท่านจึงมีสมันตจักษุรอบเลยปัญญารอบเลยของเราก็ปล่อยมันบอดไปแต่ละชาติละชาติไปแค่นั้นเดี๋ยวทิ้งหมดมีไว้ก็ไว้ทิ้งวันนี้เรามารับข้อมูลในพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันหน้าจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การให้เราเจริญเข้มแข็งกันทุกคนดีไหมวันนี้เราอาจจะไม่กล้าใช่ไหมเราอาจจะไม่กล้าหรอกไม่เป็นไรให้พร้อมมูลให้พร้อมมูลอีกหลายแสนอัตภาพเราก็จะได้ฝังอัธยาศัยไว้แล้วว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้อันนี้สำหรับบุคคลที่เป็นสัมมาสัมโพธิญาณนะสัมมาสัมโพธิญาณแต่เราจะได้เห็นคุณของพระศาสดาจะได้เชื่อมั่นพระศาสดาว่าพระศาสดายิ่งใหญ่จริงๆแล้วไม่ใช่ทำแบบงมงายทำแบบประเภทมีข้อมูลรอบครอบท่านทรงคำสอนเข้าใจคำสอนในอัตถะและพยัญชนะอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ทำแบบงมงายทำไปแล้วก็ไปทุกข์ใจบางคนไม่กล้าแม้จะคิดนะอันนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วคิดก็ไม่กล้าแล้วตนีในใจมันหวงมนุษย์เนี่ยมันหวงกันทั้งนั้นเอามาเนี่ยเคยนึกในใจตอนน้องให้ไตอ่ะเอามาก็นึกเจ๊เรากล้าไปเนี่ยเรากล้าทั้งที่เป็นผู้รับของเขาเนี่ยกล้ารับเนี่ยนะแต่ถ้าเราจะให้เราจะกล้าไปเนี่ยนึกในใจโอ้โหเราก็ไม่มีโอกาสเราจะไปบอกว่าเรากล้ามันก็แค่พูดใช่ไหมเราไม่เคยไปหาหมอบอกหมอช่วยเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยช่วยควักไตเราออกสักข้างนี้เราจะบริจาคเนี่ยก็ไม่เคยเราบอกเรากล้ามันก็แค่คำพูดใช่ไหมใช่ก็เลยนึกในใจเรานี่จะกล้าไหมเนี่ยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นถ้าจะสละก็เพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นจริงๆนะถ้ามีตาก็อยากจะให้ตาคนอื่นจริงๆหาไม่ใครมารับตาเราเถอะเนี่ยเอามาก็ไปทำนะไปเขียนเนี่ยบริจาคอวัยวะให้กับพยาบาลโรงพยาบาลก็จะต้องเขียนไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขียนไปเขียนมาจะได้พังหมดแล้วเนี่ยจะให้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นก็น้อมสละนั่นแหละแต่เงื่อนไขเดี๋ยวนี้มันเยอะใช่ไหมมีพระอยู่รูปหนึ่งนะไปเผาตัวเองเป็นพุทธบูชาเผาแล้วดิ้นเลยใจไม่พอเพราะไม่รู้จากความเจ็บปวดจริงไงไอตอนตั้งใจก็ดีใช่ไหมพอไปเผาขึ้นมาชักดิ้นชักงอแต่ไม่รู้นะเราก็ไม่ว่าไม่ทราบว่าใจของท่านได้แค่ไหนไม่รู้แต่อันเนี้ย
อันนี้ไม่แนะนำที่ไม่แนะนำก็เพราะว่าข้อมูลไม่ถึงถ้าข้อมูลจนถึงนะจนชัดถ้อยชัดคำแล้วเอามาแนะนำเลยนะแนะนำแต่ถ้าข้อมูลไม่ถึงความเข้าใจไม่พอเนี่ยก็คือว่าทุกขเวทนามันเกิดแน่นอนแต่ว่าตั้งใจเดิมเนี่ยได้แต่ว่าตั้งใจต่อไปตั้งใจต่อไปเราไม่ทราบไงแต่ของต่างๆเหล่านี้นะเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเพียงว่าถ้าพระเจ้าเป็นดินหรือพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยเขาปกติของเราของท่านใจท่านมันเกินที่เราจะคิดแต่ตรงนี้เราจะได้น้อมศรัทธาเป็นเรานั้นค่อยฝึกปรือให้เป็นวิธีคิดถ้าข้อมูลถึงมันได้ข้อมูลไม่ถึงไม่ได้ให้เนื้อและเลือดเป็นทานหวังว่าจะเป็นประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์ตลอดกาลนานทั้งปวงในการเห็นในการฟังในการระลึกในการบำเรอเป็นต้นและกายของเราพึงเป็นกายอันโลกทั้งปวงพึงเข้าไปอาศัยเนี่ยงั้นพระบรมศาสดาเนี่ยท่านให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีเหตุผลเหตุที่ท่านกล้าสละเลือดเนื้อทั้งหลายเหล่านี้นะเข้านั้นเป็นที่รักของคนเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายหมดเลยให้อวัยวะสูงสุดเป็นทานหวังว่าเราจะเป็นผู้สูงสุดในโลกทั้งปวงพระมหาบุรุษเมื่อยังให้อย่างนี้ก็เพื่อแสวงไม่ให้แบบเพื่อแสวงหาผิดนะเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเลยเนี่ยเนี่ยท่านก็พิจารณาในลักษณะอย่างเนี้ยทีนี้ในกรณีแห่งการให้เมื่อให้ผ้าเป็นทานก็ย่อมพร้อมกับสิ่งของมีข้าวเป็นต้นเวลาการให้ของเนี่ย พระองค์ก็สามารถก็ให้ของที่บริบูรณ์นะนี่หมดเวลาเลยใช่ไหมเวลาให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถให้เสียงได้ดุจการถอนเง่าบัวนะดุจวางดอกบัวเขียวลงบนมือแต่ทำให้พร้อมกับวัตถุนะยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาเสียงให้เป็นทานไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมมันให้ได้ไม่เด็ดขาดไม่รู้จะตัดกล่องเสียงเป็นทานยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเอาพวกอุปกรณ์บางท่านก็เอากองบ้างใช่ไหมเอาพินไปบูชาบ้างเอาแตรไปบูชาบ้างเนี่ยท่านก็จะให้ลักษณะเงี้ยหรือไม่อย่างนั้นก็เอาถวายพระกำลังบรรยายเนี่ยนะให้ท่านมียาบ้างอะไรบ้างนี่นะให้ข้าวเป็นต้นน้อมถวายเสียงเป็นทานอย่างนี้เป็นต้นเลยเนี่ยนะลักษณะนี้เขาคิดเป็นอย่างนี้ท่านคิดเป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์ท่านคิดแบบนี้ก็เลยให้เสียงเป็นทานทีนี้ถ้าจะให้อย่างยกตัวอย่างให้ยานี่นะให้ยาให้น้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นแก่พระธรรมกถึกประกาศพระธรรมสวดสรพันยาอย่างเงี้ยแต่เราไปก็สวดมนต์นี่ไหมสวดมนต์สวดสิ่งต่างๆนั่นเขาเรียกว่าให้เสียงเป็นทานเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในบทของการสวดมนต์อย่างที่นอบน้อมที่มาพานำแต่มาว่าเป็นภาษาไทยอ่ะอย่างที่บอกว่านราสโพอเนเกสุภเวสุติงสปารมีนามามิสิรสานิจังปุเรตวะอาคโตวรังโมขังนาโทอภิชันโตดวายังหิตวาสรัตกังโมดังวันเอสุดุการังนามามิสิราสาดรังลักษณะเนี้ยส่วนสารพันยาเนี้ยเนี่ยนี่เขาเรียกให้เสียงเป็นทานหรือกล่าวบอกว่าพระนราศพผู้บำเพ็ญบารมี30ทัศนับพบนับชาติไม่ถ้วนเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวเป็นนิดพระนาถะทรงปรารถนาโมกษธรรมสละพระราชโอรสพระมเหสีทั้งสองพร้อมด้วยแว่นแคว้นน้อยใหญ่ทรงรื่นลมในไพศาลข้าพเจ้านอบน้อมพระนาถะผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวนี่ก็เรียกว่าให้เสียงเป็นทานให้เสียงเป็นทานหรือที่เราแจกธรรมะแจกอะไรทั้งหลายเราเนี่ยให้เสียงเป็นทานอย่างนั้นเลยนะให้เสียงที่ไม่วิปริตทั้งหลายอย่างนี้เป็นทานนี่ก็
ทำบุญลักษณะนี้นี่ให้เสียงเป็นทานให้วัตถุมีกลิ่นหอมน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งกลิ่นหอมที่มีรากต้นไม้กลิ่นหอมของดอกไม้ทั้งหลายอ่ะที่อบแล้วนั่งขัดสมาธิกำหนดกลิ่นว่าเราจะให้กลิ่นเป็นทานกลิ่นเป็นทานของเราแล้วทำเองแล้วให้ผู้อื่นทำการบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นบริจาควัตถุที่มีกลิ่นมีกฤษณาจันแดงบูชากลิ่นนี้ชื่อว่าให้กลิ่นเป็นทานให้รสเป็นทานก็คือให้รสอาหารเป็นต้นเหล่านี้นั่งขัดสมาธิกำหนดรสว่าเราได้ให้รสเป็นทานแล้วรสเป็นทานของเราให้แก่ทักขิณายบุคคลสลากข้าวเปลือกและโคเป็นต้นอันนี้วัตถุเป็นรสชื่อว่าให้รสเป็นทานให้โพธิภาพเป็นทานก็คือเตียงตังไงผ้าเป็นต้นเหล่านี้ให้วัตถุมีโผฏฐัพพะที่ไม่มีโทษน่ายินดีมีสัมผัสสบายนะเป็นทานให้ผ้านุ่งเป็นต้นเหล่านี้ให้ธรรมทานก็คือว่าโอชะทั้งหลายนั่นแหละโอชาทั้งหลายน้ำปานะอะไรทั้งหลายเนี่ยน้อมวิตามินทั้งหลายนั่นแหละฉะนั้นทานสัมปทาสัมปทาเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อวิมุตติไม่กำเริบเพื่อฉันทาวิริยะจิตตาเพื่อปฏิภาณนะเพื่อสมาธิเพื่อญาณวิมุตติไม่สิ้นสุดพระบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติทานบารมีปฏิบัติอนิจจสัญญาในชีวิตในโภคะก็เหมือนกันก็มนสิการในสาธารณยะแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายพึงให้ปรากฏมหากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายเนืองนิจสม่ำเสมอถือเอาทรัพย์สินที่ควรถือเอาไปได้นำสมบัติทั้งหมดของตนออกจากเรือนดูดของออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ให้อย่างไม่เหลือไม่ทำการแบ่งหน้าที่ไหนๆโดยที่แท้เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งสละหมดนี้เป็นลำดับแห่งการปฏิบัติในทานบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะกล่าวคำสักการะบูชากันอีกครั้งหนึ่งเลยอาปนมือเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่เชตวันมหาวิหารนี้ที่พระศาสดาเริ่มตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ปัจจุบันไม่ทรงละสถานที่แห่งนี้ด้วยความเลื่อมใสยิ่งขอบูชาพระธรรมที่หลั่งไหลจากกระแสพระหทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายที่ทรงทำให้พระธรรมเป็นไปแล้วณสถานที่แห่งนี้ด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งขอบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระธรรมออกจากหทัยของพระศาสดาออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเนรมิตบุคคลเหล่านั้นให้เป็นพระอริยะแล้วข้าพเจ้าขอน้อมบูชาสักการะทั้งภายในและภายนอกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยจิตที่เลื่อมใสขอบูชาพระรัตนตรัยข
ขอบูชาบริโภคเจดีย์อุเทสิกาเจดีย์ธาตุเจดีย์ธรรมาเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่มุ่งมั่นสักการะทั้งหลายที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตขอเป็นศิษย์พระศาสดาขอเป็นสาวกของพระศาสดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากสักการะบูชาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยได้มีโอกาสแทงตลอดคำสอนของพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างมั่นคงในที่สุดขอให้เป็นปัจจัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาจนเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เทียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เทียนันใดที่ข้าพเจ้าแล้วกระทำแล้วนั้นทำขอพระธรรมบทงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เทียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์บทงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอ้าวเดี๋ยวว่าตามนะพอดีใครอุทิศไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าไปใครไปมันเลยนะไปเดินลาดิไปโน่นเดินไปที่คนจะสละผมเดี๋ยวผมจะสละใครใครใจสละใจผ้าเลยแล้วก็ไปบูชาพุทธทำยังไงเสร็จก็ใส่รวมๆกันแล้วก็ไปบูชาถ้าไม่มีที่โกนมันก็เป็นย่อมเป็นแยมหรือเปล่าฝึกไว้ก่อนฝึกในการให้ไว้ก่อนอ๋อได้เอาสิใครมีใครจะสลับผมไหม
เดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้นะใส่ผ้าขาวๆเนี่ยนะไม่มีผมมาดจักรละเลยพี่ยี่โกนมาตัดนิดๆหน่อยๆเนาะเป็นทานเป็นอวัยวะที่รักของเรานะเนี่ยสาธุผมไม่สนใจจะตัดตรงไหนนิดๆหน่อยๆได้ถวายเป็นทานสักนิดหนึ่งนะ